ในโลกแห่งยานยนต์มีเพียงไม่กี่ชื่อเท่านั้นที่สามารถทำให้ผู้คนเคารพหลงไหลและชื่นชมในความเป็นเลิศด้านการออกแบบอย่างมีระดับเทคโนโลยีสุดล้ำประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อันทรงพลังและนวัตกรรมอันโดดเด่นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนแบรนด์ให้พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปเจาะลึกถึงการเดินทางอันน่าทึ่งของหนึ่งในแบรนด์ยานยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ไม่ได้เรียบง่ายต้องล้มลุกคลุกคลานผ่านอุปสรรคสงครามความพ่ายแพ้ความล้มเหลวที่ทำให้เกือบล้มละลายสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จนได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกและเป็นดั่งไอคอนในตำนานแห่งโลกยานยนต์ในปัจจุบันว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคีวอป BMW ตำนานนวัตกรรมยานยนต์สู่แบรนด์พรีเมียมระดับโลกในปี1910บริษัทกูสตาฟออโต้ฟลุกมาชีนเอ็นฟาบริกผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินยุคบุกเบิกถูกก่อตั้งขึ้นณเมืองมิวนิกเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรบาวาเรียในจักรวรรดิเยอรมันโดยกูสตาฟออโต้นักออกแบบและผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินชาวเยอรมันวัย27ปีแม้กิจการจะดำเนินไปได้ด้วยดีเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นในปี1914จนบริษัทได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรายสำคัญของกองทัพเยอรมันแต่กูสตาฟออโต้กลับประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตทั้งยังขาดทักษะในการเจรจาธุรกิจกับทางรัฐบาลเยอรมันความเครียดจากการดำเนินงานก็ให้เกิดปัญหาสุขภาพจนกูสตาฟออโต้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในมิวนิกอันเนื่องมาจากภาวะซึมเศร้าในปี1915บริษัทกูสตาฟออโต้ฟลุกมาชีนเอ็นฟาบริกตกอยู่ในภาวะย่ำแย่จนล้มละลายกูสตาฟออโต้ถูกบังคับให้ลาออกโดยที่บริษัทและสินทรัพย์ถูกยึดครองโดยกลุ่มกิจการค้าร่วมและได้เปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น Bayerische Flugzeugwerke หรือ BFW ที่แปลว่าโรงงานผลิตเครื่องบินแห่งบาวาเรียในวันที่7มีนาคมปี1916ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัทผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติเยอรมันชื่อดังอย่าง BMW หรือ BMW ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในเวลาต่อมาอีกหนึ่งบริษัทที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการถือกำเนิดของ BMW ก็คือ Rapp Motorenwerk บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานสัญชาติเยอรมันมีสำนักงานใหญ่ในเมืองมิวนิกราชอาณาจักรบาวาเรียก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27ตุลาคมปี1913โดยคาร์ล Rapp ก่อนที่ต่อมาในปี1917คาร์ล Rapp ได้ลาออกจากบริษัทไปบริษัท Rapp Motorenwerk จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Bayerische Motorenwerk และเป็นบริษัทแรกที่เริ่มใช้ตัวอักษรย่อ BMWโดยมีฟรานซ์โจเซฟพ็อปวิศวกรเครื่องยนต์แห่งกองทหารจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและกองการบินหลวงผู้ถูกส่งเข้ามาจัดหาโรงงานผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินให้กับกองทัพที่ได้ก้าวเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรกของ BMW และผลักดันให้แม็กซ์ฟริตซ์วิศวกรเครื่องกลชาวเยอรมันผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องยนต์ซึ่งเคยร่วมงานกับเดมเลอร์มอเตอร์เฮิร์นเกสเซลชาฟต์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรนักออกแบบเครื่องยนต์แม็กฟริตซ์มีส่วนสำคัญในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครื่องยนต์เครื่องบินอันทรงพลังอย่าง BMW 3A เครื่องยนต์6สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำออกมาในปลายปี1917ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของ BMW ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับคำสั่งซื้อจากกองทัพเยอรมันจำนวนมาก BMW 3A เป็นสุดยอดเครื่องยนต์แห่งยุคนั้นด้วยจุดเด่นที่นอกจากจะมีอัตราเร่งรวดเร็วแล้วมันก็ยังประหยัดน้ำมันและสามารถทำลายสถิติไต่ระดับเพดานขึ้นบินไปได้สูงเกือบ 10,000 เมตรซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเหนือเครื่องยนต์เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเด็ดขาดทำให้กองทัพจักรวรรดิเยอรมันในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่1มีความเหนือกว่าในการรบทางอากาศเป็นพิเศษจนชื่อเสียงของเครื่องยนต์ BMW 3A เป็นที่ลื่องลือไปทั่วโลกและได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบเครื่องยนต์อันทรงพลังของ BMW ในเวลาต่อมาวันที่5ตุลาคมปี1917โลโก้ BMW อันโด่งดังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งจักรวรรดิเยอรมันโดยยังคงรูปทรงกลมจากโลโก้ดั้งเดิมของรับ Motorenwerke เอาไว้วงแหวนรอบนอกของโลโก้ล้อมรอบด้วยเส้นสีทอง2เส้นอักษรย่อชื่อบริษัท BMW ถูกจัดวางไว้ในวงกลมสีดำระหว่างเส้นสีทอง2เส้นวงกลมด้านในสุดของโลโก้แบ่งออกเป็น4ส่วนระบายด้วยสีฟ้าสลับขาวอันเป็นสีสัญลักษณ์ประจำราชอาณาจักรบาวาเรียซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทแม้ในปัจจุบันหลายคนจะเชื่อว่าโลโก้ฟ้าขาวของ BMW นั้นเป็นรูปใบพัดเครื่องบินที่กำลังหมุนอยู่
แต่แท้ที่จริงแล้วตำนานโลโก้ใบพัดฟ้าขาวเกิดขึ้นภายหลังในปี1929จากภาพโฆษณาของ BMW ที่นำโลโก้ไปวางทับตรงใบพัดเครื่องบินที่กำลังหมุนอยู่เพื่อโปรโมทเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งยังเป็นการเน้นถึงผลิตภัณฑ์รากฐานของบริษัทและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินจนเกิดเป็นการตีความภาพโลโก้ใบพัดสีฟ้าขาวซึ่งเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีกับภาพโฆษณาของบริษัททำให้ลูกค้าสามารถจดจำโลโก้สินค้าได้อย่างแม่นยำจนถึงทุกวันนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัท Bayerische Motorenwerke ทำให้บริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นและเปลี่ยนมาเป็นบริษัทจำกัดมหาชนในเดือนสิงหาคมปี1918ภายหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิเยอรมันในเดือนพฤศจิกายนปี1918การผลิตและพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินของเยอรมันก็ต้องหยุดชะงักลงอันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ BMWจึงต้องหันมาผลิตอุปกรณ์การเกษตรของใช้ในครัวเรือนเบรกรางรถไฟและเครื่องยนต์อุตสาหกรรม BMW M2B15 เป็นเครื่องยนต์สองสูบนอนเครื่องแรกของบริษัทที่พัฒนาโดย Max Fritz ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในเยอรมนีหลายรายนำไปใช้ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์หลายประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ Helios รุ่นปี1920ที่ผลิตโดยบริษัท BFW ความสำเร็จในการผลิตเบรกรางรถไฟของ BMWทำให้บริษัทคนอร์บรีมส์บริษัทผู้ผลิตระบบเบรกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเข้ามาซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ BMW ไปในปี1920การเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นในปี1922เมื่อคามิโลคาสติลิโอนีหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดั้งเดิมของ BMW ได้ซื้อสิทธิ์ในชื่อ BMW กลับคืนมาในราคา75ล้านไรส์มาร์กและได้โอนย้ายสินทรัพย์ทั้งหมดของ BMW ทั้งโลโก้บริษัทพนักงานและเครื่องมือการผลิตทุกอย่างรวมเข้ากับบริษัท Bayerische Flugzeugwerke หรือ BFW บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินอีกแห่งหนึ่งในเมืองมิวนิกที่คาสติลิโอนีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่และได้เปลี่ยนชื่อบริษัท BFW มาใช้ชื่อ BMW แทนพร้อมทั้งย้ายศูนย์การผลิตไปยังอาคารโรงงานของ BFW บนถนนเลอชนาวในเมืองมิวนิกแคว้นบาวาเรียเพื่อเริ่มผลิตเครื่องยนต์สำหรับรถประจำทางรถบรรทุกและอุปกรณ์การเกษตรภายใต้ชื่อแบรนด์ BMWบ้านหลังใหม่ของ BMW แห่งนี้ได้กลายมาเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานแม่ของ BMW Group มาจวบจนถึงทุกวันนี้ในปี1923 BMW เปิดตัวรถจักรยานยนต์คันแรกนั่นก็คือ BMW R32 ภายใต้ชื่อแบรนด์ BMW Motorrad ที่ Max Fritz ได้พัฒนาต่อมาจากรถจักรยานยนต์ Helios ของ BFW BMW R32มาพร้อมเครื่องยนต์2สูบนอน M2B33 หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์มีเสื้อสูบยื่นออกจากตัวรถทั้ง2ด้านเพื่อระบายความร้อนทำความเร็วสูงสุดได้95กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังด้วยเพลาแทนการใช้โซ่หรือสายพานแบบรถจักรยานยนต์แบรนด์อื่นในตลาดซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปฏิวัติวงการรถจักรยานยนต์ในยุคนั้นและได้กลายมาเป็นต้นแบบเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรยานยนต์คลาสสิก BMW ที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันBMW R32 ลงสนามแข่งขันความเร็วเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี1924โดยรูดอล์ฟชไลเชอร์วิศวกรหนุ่มจาก BMW ที่ได้สวมบทบาทนักแข่งรถพา BMW R32 คว้าชัยชนะจากรายการแข่งขันไต่เขาบนถนนในชนบททางตอนใต้ของมิวนิกมาครองได้สำเร็จความสำเร็จในสนามแข่งรถครั้งนี้เป็นเครื่องประชาสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมที่ส่งให้ยอดขายของ BMW R32 พุ่งทะยานไปกว่า 3,000 คันในระยะเวลาเพียง3ปีในปีถัดมารูดอล์ฟชไลเชอร์เป็นกำลังสำคัญในการผลิตโมเดลรถแข่งให้กับรถจักรยานยนต์ BMW เขาได้พัฒนาเครื่องยนต์ขนาด 500cc 16แรงม้ารุ่นใหม่ที่ให้กำลังได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าและเปิดตัว BMW R37 รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ตรุ่นแรกของ BMW ที่เรียกเสียงฮือฮาและสะกดสายตาผู้คนในงานเบอร์ลินมอเตอร์โชว์ในปลายปี1924 BMW R37เดินหน้าคว้าชัยชนะไม่เพียงแต่ในสนามแข่งเยอรมนีเท่านั้นแต่ยังประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติในการแข่งขัน International Six Days Trial ในปี1926ซึ่งเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ออฟโรดสุดทรหดนานติดต่อกัน6วันของประเทศอังกฤษโดยรูดอล์ฟชไลเชอร์ได้จารึกประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งด้วยการนำรถจักรยานยนต์ BMW R37 ที่ไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยมาลงแข่งขันและคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับเยอรมนีได้ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติครั้งแรกของ BMW
ในปี1937เออร์นสต์เจคอบเฮนเดอร์นักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวเยอรมันสร้างสถิติโลกด้วยรถจักรยานยนต์ BMW 500 Compressor รถจักรยานยนต์ซูเปอร์ชาร์จเครื่องยนต์บ็อกเซอร์492 cc พุ่งทะยานด้วยความเร็วเกือบ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นแท่นเป็นยานยนต์2ล้อที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งเป็นสถิติที่ยืนหยัดโดยไม่มีใครทำลายได้นานถึง14ปีในปี1939เกออร์จ จอร์จไมเออร์นักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นผู้ชนะจากต่างประเทศคนแรกบนรถจักรยานยนต์ BMW 500 Compressor คว้าชัยชนะในการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง Isle of Man Tourist Trophy รุ่น Senior TT การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องบนสนามแข่งขันอันน่าทึ่งนี้ทำให้ชื่อเสียงของรถจักรยานยนต์ BMW เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกแม้จะประสบความสำเร็จจากการผลิตรถจักรยานยนต์แต่ BMW ก็ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้ได้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับค่ายรถยนต์เยอรมันรายใหญ่อย่าง Daimler Benz ที่ครองตลาดเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ชั้นนำของโลกในเวลานั้น BMW ตัดสินใจเริ่มต้นจากตลาดรถยนต์ขนาดเล็กในปลายปี1928ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Fasoc Fabrik Eisenach บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นบุกเบิกจากเมืองไอเซนนาแคว้นทูริงเกียในเยอรมนีเพื่อเข้าถึงลายผลิตรถยนต์ Dixie DA1 315รถยนต์ขนาดเล็กที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนรถยนต์ยอดนิยมจากเกาะอังกฤษอย่าง Austin 7ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตการผลิตมาจากบริษัท Austin Motor แห่งสหราชอาณาจักรโดยในตอนแรก BMW เพียงเปลี่ยนชื่อรถยนต์ใหม่เป็น BMW Dixie ก่อนจะเริ่มทำการพัฒนาและผลิตรถยนต์ของตัวเองจากรถยนต์ Dixie ที่โรงงานผลิตรถยนต์ในเมืองไอเซนนาจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี1929ชื่อแบรนด์ Dixie ก็ได้ถูกละทิ้งไปและเปลี่ยนมาเริ่มใช้ชื่อแบรนด์ BMW ในรุ่น 315 PS DA2 รถยนต์2ที่นั่งขนาดเล็กที่ได้เปิดตัวสู่สาธารณชนในฐานะรถยนต์คันแรกจากแบรนด์ BMW ที่ได้พัฒนาระบบเบรก4ล้อแบบใหม่ขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยด้านซ้ายมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ750 cc 15แรงม้าทำความเร็วสูงสุดที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมง BMW 315 PS DA2 ออกจำหน่ายสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในปี1929ทำให้ยอดขายของรถยนต์ขนาดเล็กจาก BMW ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงประชาชนทั่วไปที่หันมาเลือกซื้อรถยนต์ขนาดเล็กซึ่งมีราคาถูกกว่ารถยนต์หรูหราคันใหญ่จากแบรนด์อื่นในตลาดและมียอดการผลิตทั้งหมดเกือบ 19,000 คันในระหว่างปี1929ถึงปี1932นับเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานความสำเร็จและชื่อเสียงแห่งยานยนต์ของ BMW ที่ครองใจคนทั้งโลกในเวลาต่อมานอกจากจะเป็นรถยนต์เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว BMW 315 PS DA2 ก็ยังได้รับความนิยมจากนักแข่งรถหลายคนที่นำรถยนต์ขนาดเล็กคันนี้ไปปรับแต่งเพื่อลงแข่งขันประลองความเร็วในสนามรวมถึงการแข่งขัน International Alpine Rally ในปี1929การแข่งขันรถยนต์สุดทรหดที่มีเส้นทางการแข่งขันที่ทั้งคดเคี้ยวลาดชันและเต็มไปด้วยถนนลูกรังผ่านเส้นทางเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปกินระยะทางกว่า 2,500 กิโลเมตรออกสตาร์ทจากเมืองมิวนิกเมืองทางตอนใต้ของเยอรมนีไปสู่เส้นชัยยังเมืองโคโมเมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีท่ามกลางแบรนด์รถยนต์คู่แข่งที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมากถึง80ทีมแบรนด์รถยนต์หน้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปีนั้นอย่าง BMW ก็ได้พิสูจน์สมรรถนะสุดแกร่งของรถยนต์ BMW 315 PS DA2 ด้วยการเป็นทีมเดียวที่สามารถพารถยนต์ร่วมทีมทั้ง3คันเข้าเส้นชัยคว้าถ้วยรางวัลอัลไพน์ครับไปครองได้ในการลงแข่งขันครั้งแรกโดยไม่ถูกปรับโทษแม้แต่จุดเดียวสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการยานยนต์ทำให้ชื่อเสียงและความนิยมของ BMW 315 PS DA2 เริ่มเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางภายใต้การก้าวขึ้นสู่อำนาจในเยอรมนีของผู้นำคนใหม่อย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ในปี1933เยอรมนีได้ละเมิดข้อตกลงในสนธิสัญญาแวร์ซายหลายครั้งด้วยการสร้างกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาใหม่ทั้งยังเริ่มทำการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างลับๆ BMW เปลี่ยนบทบาทจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ที่กำลังไปได้ดีกลับมาเริ่มผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินอีกครั้งและได้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลนาซีเยอรมันธุรกิจเครื่องยนต์อากาศยานสร้างรายได้ให้กับ BMW อย่างมหาศาลบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น
จาก 6,500 คนในปี1933เป็นมากกว่า 56,000 คนในปี1944แรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งจากแรงงานทั้งหมดกว่า 50,000 คนของ BMW ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นแรงงานบังคับจากเฉลยศึกหรือนักโทษที่ถูกคุมขังจากค่ายกักกันซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ BMW สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ตามเป้าที่ทางการตั้งไว้ด้วยแรงงานเหล่านี้มักถูกบังคับให้ต้องทำงานภายใต้สภาพที่ย่ำแย่หลายคนเสียชีวิตจากความหิวโหยและความเหนื่อยล้าในปี1936มีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้นในย่านอัลลักนอกเมืองมิวนิกและอีกหนึ่งแห่งในปีถัดมาในย่านเดอร์ฮอฟในเมืองไอเซนักโดยโรงงานทั้งสองแห่งถูกอำพรางซ่อนไว้ในป่ารกทึบและได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวนมากจากรัฐบาลนาซีเยอรมันทั้งยังมีค่ายกักกันย่อยตั้งไว้ใกล้กับโรงงานทั้งสองแห่งเพื่อรองรับการผลิตเครื่องยนต์อากาศยานให้กับกองทัพนาซีโดยเฉพาะในปี1939 BMW เข้าซื้อกิจการ Brandenburgische Motorenwerke บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์และควบรวมกิจการใหม่เข้ากับแผนกเครื่องยนต์อากาศยานของตนภายใต้ชื่อ BMW Flugmotorenbau และได้เริ่มผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินในปลายปีนั้นต่อเนื่องไปจนถึงปี1945ตลอดระยะเวลาที่นาซีเรืองอำนาจไปจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 BMW ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินไปกว่า 100,000 เครื่องและเครื่องยนต์ไอพ่นอีกกว่า 3,500 เครื่องเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้คือเครื่องยนต์เรเดียลระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่น BMW 132 BMW 801รวมไปถึง BMW 003เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตรุ่นแรกของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ BMW ก็ยังได้พัฒนายานยนต์ให้กับกองทัพนาซีเยอรมันไม่ว่าจะเป็น BMW 325รถยนต์ออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง50แรงม้ารถจักรยานยนต์ BMW R75 รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอันโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อน2ล้อที่ผสานรวมเข้าด้วยกันโดยมีเพลากับขี่ที่ล้อหลังและล้อรถพ่วงด้านข้างทำให้มีความคล่องตัวสูงขับขี่ได้อย่างสมบุกสมบันบนหลากหลายสภาพพื้นผิวโดยในปี1999 BMW ได้ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของอุตสาหกรรมเยอรมันผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Remembrance Responsibility and Futureซึ่งมีภารกิจหลักเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้กับอดีตแรงงานบังคับและเหยื่อรายอื่นๆของระบอบนาซีใน89ประเทศกว่า 1,660,000 คนนอกจากนี้ BMW ก็ยังได้ออกมายอมรับในปี2016ผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของบริษัทว่าทาง BMW มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ใช้แรงงานทาสของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้จะต้องทุ่มเทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพนาซีเยอรมันอย่างแข่งขันตลอดช่วงทศวรรษที่ปี1930แต่อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของ BMW ก็ยังคงดำเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ของ BMW เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อเริ่มต้นผลิตรถสปอร์ตและรถยนต์ดีไซน์หรูหราที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยวิศวกรรมขั้นสูงที่มุ่งมั่นพัฒนายานยนต์อย่างไม่หยุดยั้งในปี1932 BMW 320เป็นรถยนต์ BMW คันแรกที่ได้รับการออกแบบโดย BMW ทั้งหมดมาพร้อมระบบการสะเทือนอิสระรอบด้านขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์4สูบ20แรงม้า788 cc ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์ของ Austin 7และได้เข้ามาแทนที่ซีรีส์รถยนต์ BMW 315ก่อนที่ใบอนุญาตการผลิตจาก Austin Motor จะหมดอายุลงในปีเดียวกันนั่นเองในปี1933 BMWเริ่มพัฒนารถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นออกมาเป็น BMW 303มาพร้อมเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงขนาด 1.5 ลิตรและกระจังหน้าแบบไตรคู่ที่ฉีกกฎการออกแบบในยุคนั้นจนได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของรถยนต์ BMW ทุกรุ่นในปัจจุบันในปี1934 BMW 315 เป็นรถโรดสเตอร์หรือรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งคันแรกจาก BMW ที่ดึงดูดสายตาทุกผู้คนด้วยสไตล์หรูหราสง่างามมาพร้อมเครื่องยนต์6สูบทำความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ BMW 315 สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันหลายรายการรวมถึงรายการ International Alpine Rally ในปี1934ในปี1936 BMW T26 เป็นรถยนต์4ประตูสุดหรูคันแรกจาก BMW ที่ได้รับการออกแบบอย่างล้ำสมัยเพื่อหมายจะดึงดูดลูกค้าจากแบรนด์คู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz โดยเฉพาะและมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยยอดขายเกือบ 16,000 คัน
ในระหว่างปี1936ถึงปี1941ในปีเดียวกันนี้เอง BMW T28 สุดยอดรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งสุดโฉบเฉี่ยวก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งตำนานรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ BMW ในทศวรรษที่ปี1930ด้วยเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงสมรรถนะสูง80แรงม้าที่ทรงพลังที่สุดในเวลานั้นทำความเร็วสูงสุดได้ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดตัวในการแข่งขันไอเฟลรันเน่นที่สนามนูเบิร์กริงในเยอรมนีและสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ในการลงแข่งขันครั้งแรกก่อนจะเดินหน้าคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องอีกกว่า100ครั้งในปี1937รวมถึงการแข่งขันรายการใหญ่อย่างวิลเลมิเลียในปี1938และปี1940ทั้งยังพิชิตชัยชนะในรายการสุดโหดอย่าง24 Hours of Le Mans ในปี1939ได้อีกด้วยความสำเร็จอย่างท่วมท้นของ BMW T28ทำให้มันกลายมาเป็นมาตรฐานการออกแบบให้กับรถสปอร์ตรุ่นอื่นๆในเวลาต่อมาทั้งยังเป็นหนึ่งในตำนานรถโรดสเตอร์สุดคลาสสิกของ BMW ที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างมากในปัจจุบันในปี1939 BMW 335เป็นรถยนต์สุดหรูรุ่นสุดท้ายในลายผลิตของ BMW ในทศวรรษที่ปี1930ซึ่งถูกผลิตออกมาเพียง400คันเท่านั้นและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นายทหารระดับสูงของกองทัพนาซีเยอรมันจนเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้อุบัติขึ้นในปี1939ความพยายามทุ่มเทในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดก็ต้องหยุดชะงักลง BMW ต้องหันมาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเต็มกำลังให้กับกองทัพนาซีเยอรมันความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์อากาศยานของ BMW กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าศัตรูให้กับฝูงบินลูฟวาเฟอร์ของกองทัพอากาศนาซีเยอรมันความสามารถในการผลิตเครื่องยนต์อากาศยานอันเก่งกาจอย่างเหนือชั้นของ BMW นี้เองได้ดึงดูดความสนใจจากกองทัพอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรให้ระดมทิ้งระเบิดใส่โรงงาน BMW ในมิวนิกอย่างไม่ขาดสายโดยในเดือนกรกฎาคมปี1944ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดมากถึงเกือบ 12,000 ลูกกระหน่ำโจมตีโรงงานแห่งหนึ่งของ BMW ภายในวันเดียวเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีอีกครั้งสหภาพโซเวียตได้เข้ายึดครองโรงงาน BMW ในเยอรมนีตะวันออกโรงงาน BMW ในเมืองไอเซนักถูกยึดครองโดยบริษัทออโตเวโลของสหภาพโซเวียตและเริ่มดำเนินการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์อีกครั้งในปี1945ยานพาหนะที่ผลิตได้ทั้งหมดถูกนำมาติดโลโก้ BMW และออกจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ BMW โดยที่สำนักงานใหญ่ของ BMW ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมิวนิกทางฝั่งเยอรมนีตะวันตกไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานในเยอรมนีตะวันออกเลยภายหลังการฟ้องร้องด้านเครื่องหมายการค้าเป็นเวลาหลายปีบริษัทออโตเวโลของสหภาพโซเวียตก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไอเซนักมอเตอร์เฮนเวเกอร์และใช้ตัวอักษรย่อ EMW แทนในปี1952โดยมีโลโก้วงกลมสีแดงสลับขาวซึ่งดูคล้ายคลึงกับ BMW ที่ถูกใช้ต่อไปจนถึงปี1955ทางฝั่งเยอรมนีตะวันตกโรงงาน BMW หลายแห่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโดยเฉพาะโรงงานในมิวนิกที่พังเสียหายยับเยินบริษัท BMW ถูกจัดให้เป็นบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับพวกนาซีรัฐบาลทหารสหรัฐจึงสั่งให้ทำการรื้อถอนโรงงาน BMW ในมิวนิกและอัลลักเครื่องจักรส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ถูกรื้อถอนรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในโรงงานถูกส่งออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่เยอรมนีได้ก่อไว้ให้กับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร BMW ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรสั่งห้ามไม่ให้ผลิตรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์บริษัทจึงต้องกลับมาดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดด้วยการผลิตหม้อกระทะและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอีกครั้งรวมไปถึงอุปกรณ์การเกษตรและจักรยานจากเศษอลูมิเนียมที่ยังพอหลงเหลืออยู่โดยใช้อุปกรณ์มือ2และอุปกรณ์บางส่วนที่กู้คืนมาได้จากโรงงานสาขาต่างๆในปี1947 BMW ได้รับอนุญาตให้กลับมาผลิตรถจักรยานยนต์ได้อีกครั้งบริษัทต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เนื่องจากแผนการผลิตและพิมพ์เขียวทั้งหมดอยู่ที่โรงงานในเมืองไอเซนักที่โซเวียตยึดครองอยู่จนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี1948รถจักรยานยนต์ BMW คันแรกที่ได้พุ่งทะยานออกสู่ท้องถนนภายหลังสงครามก็คือ BMW R24 ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมย้อนกลับและพัฒนาจากรถจักรยานยนต์ BMW R23 ที่เคยผลิตไว้ก่อนสงครามแม้ว่าการผลิตจะเป็นไปอย่างล่าช้าและยากลำบากเนื่องจากขาดแคลนวัสดุและเครื่องจักร
แต่ความสำเร็จของ BMW R24 ก็เป็นไปได้ดีเกินความคาดหมายทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่ได้เข้ามากอบกู้สถานการณ์ของบริษัทให้กลับมาประสบความสำเร็จได้อีกครั้งทั้งบนท้องถนนบนสนามแข่งโดยทำยอดขายไปได้มากกว่า 9,000 คันในปี1949เพียงปีเดียวก่อนที่ยอดการผลิตจะทะลุ 17,000 คันในปีถัดมาในปี1951 BMW 501เป็นรถยนต์คันแรกของ BMW ที่ได้กลับมาทำการผลิตอีกครั้งภายหลังสงครามขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์6สูบแถวเรียงที่ปรับปรุงจากเครื่องยนต์ของ BMW 326ทำความเร็วสูงสุดได้136กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถซีดานรูราขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง6คนเปิดตัวสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายนปี1951ที่งานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เรียกเสียงฮือฮาจากสาธารณชนด้วยสมรรถนะสุดแกร่งที่จัดเต็มดีไซน์สุดหรูจนได้รับฉายาจากชาวเยอรมันว่าบาโรกแองเจิลหรือเทพีแห่งยุคบาโรกด้วยเส้นสายการออกแบบของตัวรถที่โค้งมนพลิ้วไหวชวนให้นึกถึงงานศิลปะอันงดงามจากยุคบาโรกแต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การผลิตทำให้การเริ่มต้นการผลิตล่าช้าไปจนถึงปลายปี1952อีกทั้งราคาขายต่อคันที่สูงเลี่ยวกว่า 15,000 ดอยช์มาร์กซึ่งเทียบเท่าได้กับ50เท่าของเงินเดือนทั้งเดือนของชาวเยอรมันในขณะนั้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังพ่ายแพ้สงครามเป็นเหตุให้ BMW 501ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อรถหรูคันใหญ่นวัตกรรมสุดล้ำเช่นนั้นอีกทั้งประชาชนบางส่วนก็สบประมาท BMW 501ว่าเป็นเพียงแค่รถอ้วนคันใหญ่เถอะทะที่เปลี่ยนแปลงแค่รูปโฉมภายนอกแต่ยังคงใช้เครื่องยนต์รุ่นคุณปู่จากยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2 อยู่นำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี1954สู่เครื่องยนต์ V8 กำลัง100แรงม้าเครื่องแรกของแบรนด์ใน BMW 502ที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรายิ่งขึ้นทำความเร็วสูงสุดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งว่ากันว่าเป็นเครื่องยนต์โดยสารที่เร็วที่สุดของเยอรมนีในช่วงเวลานั้นแต่ด้วยราคาขาย 17,800 ดอยช์มาร์กที่แพงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมส่งผลให้ BMW 502ขายออกไปได้เพียงแค่190คันในปีแรกของการผลิตแม้ความพยายามในการพัฒนารถยนต์สุดหรูรุ่นใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ของ BMW จะไม่สามารถทำกำไรได้อย่างที่คาดหวังแต่นวัตกรรมสุดล้ำและดีไซน์การออกแบบอันสวยงามโดดเด่นที่ได้นำเสนอสู่สาธารณชนก็ได้กอบกู้ชื่อเสียงของ BMW ในฐานะแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์หรูคุณภาพสูงที่มีรูปลักษณ์สวยงามดึงดูดใจผลผลิตหลักที่เป็นแหล่งรายได้ใหญ่ที่สุดของ BMW ในขณะนั้นมาจากยอดขายรถจักรยานยนต์ที่ประชาชนยังพอมีกำลังซื้อได้โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวที่พยายามสร้างชีวิตใหม่ภายหลังสงครามและกลุ่มนักแข่งรถที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นดีไซน์การออกแบบรถจักรยานยนต์จากยุคสงครามโลกครั้งที่2มาใช้ประลองความเร็วในสนามแข่งรถกันอย่างน่าตื่นเต้นเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษที่ปี1950เศรษฐกิจในเยอรมนีตะวันตกฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีจากความอุตสาหะของประชาชนทุกภาคส่วนในประเทศที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีสิ้นสุดที่ได้ช่วยยกระดับเยอรมนีตะวันตกจากประเทศที่ถูกทำลายล้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปสมัยใหม่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นยอดขายรถจักรยานยนต์ BMW กลับซบเซาลงเนื่องจากรถจักรยานยนต์ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นที่นิยมของผู้คนอีกต่อไปเมื่อประชาชนในประเทศเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่เริ่มใช้จ่ายเงินเพื่อความสะดวกสบายและมองหารถยนต์ราคาถูกขนาดเล็กมาใช้งานสำหรับครอบครัวไม่ใช่รถยนต์หรูราคาใหญ่ราคาแพงอย่างที่ BMW กำลังทำตลาดอยู่ในขณะนั้นในปี1955 BMW ก้าวข้ามจุดสูงสุดทางนวัตกรรมเครื่องยนต์และดีไซน์การออกแบบสุดหรูหราหันมาเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กจิ๋วสุดกระทัดรัดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ในรุ่น BMW iZettaรถยนต์ไมโครคาร์ขนาดเล็กที่เรียกกันว่าบับเบิลคาร์ด้วยรูปทรงกระทัดรัดที่ดูคล้ายกับฟองสบู่ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของเรนโซ่ริโวลต้าวิศวกรนักออกแบบตู้เย็นและยานยนต์ชาวอิตาเลียนที่ทาง BMW ได้ขอซื้อใบอนุญาตและอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตตัวทางรถมาทำการพัฒนาต่อโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์1สูบ4จังหวะ247 cc กำลัง12แรงม้า BMW iZettaประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยยอดขายมากกว่า 160,000 คันเมื่อสิ้นสุดการผลิตในปี1962ซึ่งถือเป็นรถยนต์เครื่องยนต์สูบเดียวที่ขายดีที่สุดในโลกณเวลานั้นทั้งยังเป็นรถจิ๋วที่เข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้ BMW
ยังคงอยู่รอดมาได้และมีเงินทุนไปพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ยอดขายของ BMW iZetta จะเป็นไปได้ดีแต่ก็มีกำไรเพียงเล็กน้อยอีกทั้งรถยนต์รุ่นใหม่ที่ BMW พัฒนาออกมาก็ทำยอดขายได้ไม่ดีและมีราคาแพงเกินกว่าจะทำกำไรให้บริษัทได้ในปี1959 BMW ตกอยู่ในวิกฤตทางการเงินอย่างหนักและเต็มไปด้วยหนี้สินผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BMW กดดันให้บริษัทยอมรับข้อเสนอจากเดมเลอร์เบนซ์ที่ต้องการเข้าซื้อกิจการเพื่อควบรวมบริษัทแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยและตัวแทนจำหน่ายของ BMW พากันต่อต้านข้อเสนอนี้สองพี่น้องเฮอร์เบิร์ตและฮาโรลด์ ควอนต์ตระกูลที่ร่ำรวยจากการขายอาวุธและแบตเตอรี่ให้กับกองทัพนาซีเยอรมันหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BMW ตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นจำนวนมากของบริษัทและได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดถึง2ใน3ของหุ้น BMW ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันสมาชิกครอบครัวควอนต์ก็ยังคงถือหุ้นสำคัญในบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้ภายใต้การบริหารของเฮอร์เบิร์ตควอนต์เขาได้ผลักดันให้บริษัทผลิตรถยนต์โดยมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตของเยอรมนีตะวันตก BMW 700ซึ่งเปิดตัวในปีเดียวกันกับการเข้ามาบริหารของเฮอร์เบิร์ตคอนต์เป็นรถยนต์เครื่องยนต์วางหลัง 700cc ขนาดเล็ก30แรงม้าที่ดัดแปลงจากเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์แต่กลับเปี่ยมสมรรถนะอย่างน่าเหลือเชื่อ BMW 700ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยยอดขายมากกว่า 188,000 คันตลอดระยะเวลาการผลิต5ปีรวมถึงชัยชนะในวงการมอเตอร์สปอร์ตหลายรายการนักแข่งรถชื่อดังหลายคนเลือกใช้ BMW 700RS รถแข่งแบบสปอร์ตที่มีพื้นฐานพัฒนามาจาก BMW 700ให้มีตัวถังแบบพิเศษที่มีน้ำหนักเบาและเครื่องยนต์ที่ถูกปรับแต่งให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็น70แรงม้าความสำเร็จของ BMW 700คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ BMW กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งจากที่เกือบจะล้มละลายจนต้องขายกิจการให้กับคู่แข่งให้กลับมามีเงินทุนมากพอสำหรับพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่โดยไม่หวนกลับลงสู่ตลาดรถยนต์อีโคคาร์ราคาประหยัดอีกต่อไปในปี1960โปรเจกต์นิวคลาสซึ่งเป็นโครงการพัฒนารถยนต์โมเดลใหม่ของ BMW ก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่และเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน2ลิตรที่บริษัททางหายไปและไม่ได้พัฒนาใหม่มาตั้งแต่เครื่องยนต์รุ่น BMW 303ในปี1933ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ BMW New Class กลุ่มรถยนต์ขนาดกลางเครื่องยนต์ 1.5 ถึง 2.0 ลิตรที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ BMW 1500รถยนต์4ประตูขนาดกระทัดรัดในกลุ่ม BMW New Class 4ด่านเปิดตัวในเดือนกันยายนปี1961ที่งาน Frankfurt Motor Show มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ 1,500cc 80แรงม้าเร่งความเร็วได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการปรับโฉมรูปลักษณ์ของ BMW 1500ให้กระจังหน้าไตคู่มีความโค้งมนเรียวยาวมีขนาดเล็กลงและเป็นรถยนต์รุ่นแรกของ BMW ที่มีการเสริมตะแกรงแนวนอนหลังไฟหน้าเข้ามาสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนในงานที่ได้เห็นทำให้มีออเดอร์สั่งซื้อหลั่งไหลเข้ามามากถึง 20,000 คันภายในสิ้นปี1961แต่บริษัทก็ต้องเผชิญกับปัญหาการผลิตที่ล่าช้าและสามารถผลิตรถยนต์ออกมาได้เพียง 2,000 คันเท่านั้นในปีถัดมา BMW 1500ถือเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งยุคที่ได้ฟื้นคืนชีพบริษัทขึ้นมาใหม่ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์สมัยใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของดีไซน์การออกแบบตัวรถที่ดึงดูดสายตานวัตกรรมอันทันสมัยระบบกันสะเทือนอิสระ4ล้อสมรรถนะการขับขี่อันยอดเยี่ยมดุดันทั้งบนท้องถนนและความยืดหยุ่นที่รองรับการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อลงสนามแข่งทำให้ BMW 1500กลายมาเป็นต้นแบบอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับรถยนต์ BMW ยุคใหม่ในรุ่นต่อๆมาในปี1965กลุ่มผลิตภัณฑ์ BMW New Class Coupe เปิดตัวรถยนต์หรู2ประตูเครื่องยนต์4สูบ 2.0 ลิตรซึ่งพัฒนาต่อมาจาก New Class 4ด่านประกอบไปด้วย BMW 2004และ BMW 2004S ความสำเร็จของโปรเจกต์ BMW New Class ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 47% ในปี1963ทำให้ BMWสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในปี1966 BMW เข้าซื้อบริษัท Hans Glass บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ในเมืองดินโกฟิงประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าถึงสิทธิบัตรในการพัฒนาสายพานไทมิ่งที่มีเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบรวมถึงเหล่าวิศวกรและบุคลากรที่มีความสามารถด้านยานยนต์ของ Hans Glass โดยในปี2008
โรงงาน BMW สาขาดินโกฟิงที่เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ BMW ในยุโรปด้วยจำนวนพนักงานกว่า 22,000 คนเข้าสู่ทศวรรษที่ปี1970การผลิตรถจักรยานยนต์ยังคงดำเนินต่อไปแต่ในบรรดาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่นของ BMW คือเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว BMW Series 5 Generation แรกเปิดตัวสู่ตลาดในปี1972ในรูปแบบรถยนต์ซีดาน4ประตูที่ออกแบบอย่างทันสมัยและเหนือกว่า New Class รุ่นก่อนหน้าในทุกด้านด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าสะดวกสบายกว่าผสานความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวถือเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ BMW กับรากฐานการออกแบบที่แข็งแกร่งอันเป็นเครื่องหมายการค้าของ BMW BMW Series 5เป็นโมเดลรถยนต์รายแรกของ BMW ที่เริ่มใช้แผนการตั้งชื่อรุ่น3หลักและเริ่มใช้คำว่า Series ในชื่อรุ่นรถยนต์เป็นครั้งแรกด้วยรถยนต์ Series 5เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับ2ของ BMW ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงเจเนอเรชั่นที่8ที่เพิ่งเผยโฉมไปในเดือนพฤษภาคมปี2023 BMW Series 3เปิดตัวในปี1975เป็นรถยนต์ระดับพรีเมียมขนาดกลางสุดหรูที่มีขนาดเล็กลงกว่า Series 5เป็นรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดของ BMW สำหรับนักขับทุกช่วงวัยคิดเป็นประมาณ 30% ของยอดขายรถยนต์รวมต่อปีของแบรนด์โดยมียอดขายรวมทั้งหมดมากกว่า16ล้านคันและได้รับการยกย่องจนคว้ารางวัลจากแวดวงยานยนต์มาอย่างมากมายในปัจจุบัน BMW Series 3ได้พัฒนาการผลิตมาจนถึงเจเนอเรชั่นที่7 BMW Series 6เปิดตัวในปี1976เป็นรถยนต์แบบ Gran Turismo ที่มาจากการผสมผสานระหว่างสมรรถนะความเร็วสูงความสะดวกสบายและการใช้งานจริงเหมาะกับการเดินทางระยะไกลซึ่งได้พัฒนาไปจนถึงเจเนอเรชั่นที่4แต่ด้วยยอดขายที่เป็นไปได้ไม่สวยนักโดยเฉพาะในบ้านเกิดอย่างเยอรมนีที่ทำยอดขายไปได้เพียง509คันในปี2022ทำให้มีรายงานออกมาว่า BMW Series 6ได้หยุดทำการผลิตทั้งหมดไปในปลายปี2023โดยยังไม่มีแผนการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ในซีรีส์นี้ต่อ BMW Series 7ซีดานสุดหรูขนาดใหญ่เปิดตัวในปี1977เป็นรถยนต์รุ่นแรกของ BMW ที่นำเสนอระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS มีห้องโดยสารขนาดใหญ่สะดวกสบายสร้างความภูมิฐานสง่างามให้กับผู้ที่ได้เป็นเจ้าของมาพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่เป็นเลิศ BMW Series 7เป็นรถยนต์รุ่นเรือธงของ BMW ที่มีเฉพาะในรูปแบบตัวถังซีดานเท่านั้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงเจเนอเรชั่นที่7ในปัจจุบันความสำเร็จอย่างมากในกีฬามอเตอร์สปอร์ตของ BMW ในช่วงทศวรรษที่ปี1960และทศวรรษที่ปี1970นำไปสู่การก่อตั้งแผนก BMW Motorsport ขึ้นในปี1972เพื่อพัฒนารถแข่งให้กับทีมแข่งของ BMW โดยเฉพาะและรวบรวมกิจกรรมการแข่งรถต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างสรรค์ยนตรกรรมที่จะกลายเป็นตำนานอวดโฉมนวัตกรรมและศักยภาพรถของ BMW ออกสู่สายตาชาวโลกก่อกำเนิดรถยนต์ตระกูล M ตัวท็อปสุดพิเศษของแบรนด์ที่ตอบสนองขีดสุดแห่งความต้องการด้านความคล่องตัวสมรรถนะและขุมพลังที่ง่ายต่อการควบคุมเครื่องยนต์อันทรงพลังผสานกับการออกแบบที่หรูหราและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเลิศ BMW 3.0 CSL หรือ E9 คือรถยนต์รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของ BMW Motorsport เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปี1972ตัวอักษร L ในชื่อของรถรุ่นนี้มีความหมายว่า Light หรือน้ำหนักเบาเนื่องจากสรีระของรถคันนี้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาลงและยังเป็นรถยนต์คันแรกของ BMW ที่ได้ประทับลวดลายสีฟ้าม่วงแดงพาดพื้นขาวซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ประจำตระกูล M อันโดดเด่นตำนานบนสนามแข่งของ BMW 3.0 CSL เริ่มต้นขึ้นในปี1973เมื่อโทอินเฮเซมันส์นักแข่งรถชาวดัตช์ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน European Touring Car Championship หนึ่งในสนามแข่งระดับโลกที่ยิ่งใหญ่มากสนามหนึ่งทำให้ BMW 3.0 CSL กลายเป็นจุดสนใจของวงการรถแข่งที่เดินหน้าคว้าชัยชนะในรายการ European Touring Car Championship แบบไร้พ่ายติดต่อกัน5สมัยตั้งแต่ปี1975ถึงปี1979เป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ถึงพลังของ BMW Motorsport อย่างแท้จริงในช่วงปลายทศวรรษที่ปี1970 BMW Motorsport ทำข้อตกลงกับ Lamborghini แบรนด์ซุปเปอร์คาร์สุดล้ำจากอิตาลี
ื่อพัฒนารถแข่งสำหรับต่อกรกับคู่แข่งตัวฉกาจอย่าง Porsche 911รถสปอร์ตสัญชาติเยอรมันที่ครองสนามแข่งอยู่ในขณะนั้นแต่ด้วยปัญหาทางการเงินอย่างหนักที่ทำให้ Lamborghini เกือบล้มละลายในช่วงเวลานั้นเป็นเหตุให้ BMW ต้องกลับมาพัฒนาโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองทั้งหมดจนสำเร็จและได้เปิดตัว BMW M1 ในงาน Paris Motor Show ปี1978 BMW M1 เป็นรถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลางคันแรกและคันเดียวของแบรนด์ใช้เครื่องยนต์6สูบแถวเรียง277แรงม้าขนาด 3.5 ลิตรทำความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงครองแชมป์รถยนต์รุ่นผลิตจริงที่ทำความเร็วได้สูงสุดในเยอรมนีมาจนถึงปี1983BMW M1 ถือเป็นรถซูเปอร์คาร์เพียงรุ่นเดียวของ BMW ที่ถูกผลิตด้วยมือออกมาเพียง453คันเท่านั้นแบ่งเป็นรถยนต์วิ่งบนท้องถนน399คันและอีก54คันในรุ่น M1 Pro Car สำหรับลงสนามแข่งเพื่อให้เป็นไปตามกฎ Homologation ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ว่ารถยนต์รุ่นที่สามารถนำมาลงแข่งได้จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบและรับรองแล้วว่าเป็น Production Car ที่ผลิตออกมาอย่างน้อย400คันเพื่อขายให้กับสาธารณชนและมีคุณสมบัติเป็นรถยนต์ที่ใช้งานบนท้องถนนได้จริงไม่ได้สร้างมาเพื่อลงแข่งโดยเฉพาะทำให้ M1 เป็นหนึ่งในตำนานรถยนต์คลาสสิกที่หายากที่สุดของ BMW และเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกในปัจจุบัน BMW M1 ได้กลายเป็นบรรทัดฐานของรถยนต์ตระกูล M สำหรับขับบนท้องถนนซึ่งถือเป็นรุ่นพิเศษของ BMW ในแต่ละซีรีส์เช่น M3 ใน BMW Series 3หรือจะเป็น M5ใน BMW Series 5ที่ได้รับการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นแบบจัดเต็มพร้อมปรับแต่งช่วงล่างใหม่ให้ดีกว่าเดิมรวมถึงการตกแต่งรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในให้แตกต่างจากรถยนต์รุ่นมาตรฐานที่วางขายในตลาดซึ่งนั่นก็ทำให้รถยนต์ตระกูล M เป็นรุ่นท็อปที่พิเศษที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในแต่ละซีรีส์ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ BMW ก็ยังมีแพ็คเกจ M สำหรับอัปเกรดรถจักรยานยนต์ในรุ่น M1000RR เป็นรุ่นแรกซึ่งเริ่มผลิตออกมาในปี2021โลโก้ดั้งเดิมของ BMW Motorsport เป็นลายเส้นครึ่งวงกลมสีฟ้าสีม่วงและสีแดงมีโลโก้ BMW ของแบรนด์หลักอยู่ตรงกลางปรากฏโฉมเป็นครั้งแรกพร้อมการเปิดตัว BMW 3.0 CSL ในปี1973ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโลโก้แถบสี3สีเอียงพิงตัวอักษร M มีโลโก้ BMW ของแบรนด์หลักอยู่ตรงกลางพร้อมกับการเปิดตัว BMW M1 ในปี1978เพื่อเน้นย้ำถึงความเร็วและความคล่องตัวของรถยนต์ตระกูล M แถบทั้ง3สีประกอบไปด้วยสีฟ้าสีม่วงและสีแดงโดยสีฟ้าหมายถึง BMW ซึ่งมาจากสีฟ้าในโลโก้ของ BMW ที่สื่อถึงสีประจำแคว้นบาบาเรียสถานที่อันเป็นต้นกำเนิดของ BMW สีแดงหมายถึงความเร้าใจในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตแต่จากบางแหล่งข้อมูลก็มีความเห็นว่าสีแดงอาจเป็นตัวแทนของแบรนด์น้ำมันเครื่องเท็กซาโก้ที่เคยมีการเจรจาให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์บริษัท BMW แต่การเจรจาก็ล้มเหลวไปก่อนในปลายปี1972โดยที่ทั้งสองบริษัทไม่เคยได้ทำงานร่วมกันหลังจากนั้นสีม่วงซึ่งอยู่ตรงกลางหมายถึงการผสมสีฟ้าและสีแดงเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนการผสมผสาน BMW และกีฬามอเตอร์สปอร์ตเข้าด้วยกันตัวอักษร M คือสัญลักษณ์แห่งพลังและความเร็วโดยในปี1993BMW Motorsport ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น BMW M จนถึงทุกวันนี้รถยนต์สมรรถนะสูงจาก BMW M ทุกคันก็ยังคงใช้โลโก้ M ในตำนานอันโดดเด่นที่ได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกโลโก้อันทรงพลังนี้ได้รับการปรับปรุงดีไซน์อย่างพิถีพิถันมาตลอดหลายทศวรรษจนมาถึงโลโก้ในปัจจุบันที่ได้รับการปรับเปลี่ยนล่าสุดในปี2000มาเป็นโลโก้แบบ2มิติที่ประกอบไปด้วยแถบสีฟ้าอ่อนสีน้ำเงินเข้มสีแดงและตัวอักษร M สีขาวและเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของ BMW M โลโก้ M ลายเส้นครึ่งวงกลมแบบคลาสสิกในตำนานจากยุคแรกก็ได้ถูกปลุกให้กลับมามีชีวิตประดับประดาบนรถยนต์ตระกูล M อีกครั้งในปี2022เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของรถยนต์ตระกูล M ตำนานแห่งมอเตอร์สปอร์ตที่สาวก BMW ทั่วโลกต่างหลงไหลในปี1989 BMW ตัดสินใจสร้างโรงงานประกอบรถยนต์นอกประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกที่เมืองสปาร์ทันเบิร์กรัฐเซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาตอกย้ำจุดยืนของบริษัทในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกและเริ่มเปิดดำเนินการในปี1994ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าการส่งออกรวม
ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023ในปี1994 BMW ได้เข้าซื้อกิจการ Rover Group กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ของสหราชอาณาจักรซึ่งในขณะนั้นประกอบไปด้วยแบรนด์รถที่โดดเด่นซึ่งมีประวัติยาวนานอย่าง Rover Land Rover Mini และ MG BMW พยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทนี้เป็นเวลา6ปีแต่ก็ล้มเหลวและต้องสูญเงินไปกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ BMW จึงตัดสินใจขายแบรนด์ใน Rover Group ออกไปเกือบทั้งหมดในปี2000จนมีเพียงแบรนด์รถยนต์มินิเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับ BMW ในปัจจุบันในปี2003 BMW ได้รับสิทธิ์ใน Rolls-Royce Motor Cars บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรูอันเก่าแก่จากอังกฤษและได้เริ่มผลิต Rolls-Royce Phantom ภายใต้กรรมสิทธิ์ของ BMW ออกมาเป็นคันแรกในปีเดียวกันในปัจจุบัน BMW เป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกที่มีโรงงานผลิตและประกอบมากกว่า30แห่งทั่วโลกมีเครือข่ายการขายทั่วโลกผ่านตัวแทนจำหน่ายในกว่า140ประเทศมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 150,000 คน BMW มียอดขายรถยนต์ทั้งหมดมากกว่า 2,550,000 คันในปี2023มีรายได้รวมมากกว่า 168,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางกระแสรถไฟฟ้า EV ที่กำลังมาแรงในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆทั่วโลกในปัจจุบัน BMWพัฒนานวัตกรรมออกแบบรถยนต์เพื่ออนาคตสีเขียวโดยมีเป้าหมายหลักคือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้มากที่สุดในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตการวางแผนเครือข่ายโลจิสติกส์การขนส่งให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นชั้นนำอย่างโตโยต้าออกมาเป็นรถยนต์ BMW iX5 Hydrogen Concept Car ซึ่งได้เปิดตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023และทำการส่งมอบรถยนต์จำนวนไม่เกิน100คันให้แก่กลุ่มทดสอบได้ลองใช้งานจริงเพื่อพัฒนาระบบต่างๆก่อนออกวางจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป BMW iX5 Hydrogen มีกำลังสูงสุด401แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนแบ่งบรรจุลงในถังจำนวน2ถังน้ำหนักรวม6กิโลกรัมและใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงเพียง 3-4 นาทีก็สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง504กิโลเมตรแต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านสถานีเติมไฮโดรเจนที่ยังไม่แพร่หลายทั้งยังมีราคาก่อสร้างสถานีสูงกว่าปั๊มน้ำมันทั่วไปหลายเท่าตลอดการเดินทางอันยาวนานกว่า100ปีของ BMW จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักผ่านการทำลายล้างของสงครามใหญ่มาถึง2ครั้งสู่แบรนด์ยานยนต์ชั้นนำระดับโลกที่ทุกคนให้การยอมรับนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นเลิศและความสามารถในการฟื้นตัวจากทุกอุปสรรคที่เรียงรายเข้ามาชื่อของ BMW จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์ยานยนต์เท่านั้นแต่มันยังได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานและไอคอนที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านคุณภาพเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการและประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง BMW ไม่เพียงแต่สร้างยานยนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเท่านั้นแต่ยังได้สร้างแบรนด์ที่ผู้คนทั่วโลกหลงใหลและปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของสุนทรียภาพแห่งการขับขี่อย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้ครับก็คือ BMW ตำนานนวัตกรรมยานยนต์สู่แบรนด์พรีเมียมระดับโลกที่คีย์วอร์ดได้สืบสานเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับหวังว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ยานยนต์ระดับโลกในตำนานคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มสาระความรู้ความสนุกและคงจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดปุ่ม Super Thanks และร่วมสมัครสมาชิกคีย์วอร์ดครับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคีย์วอร์ดเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คีย์วอร์ดนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ